คือจริงๆแล้วไม่ปฏิเสธนะปัจจุบันนะช่องทางออนไลน์มีเยอะจริงๆแล้วมันก็เป็นหนทางที่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะคือเราสามารถเรียนหนังสือได้จากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็ตามแต่การเรียนทำอาหารเป็นหนึ่งในทักษะค่ะการเรียนทำอาหารออนไลน์ดีสะดวกแต่ไม่มีใครอยู่ข้างๆเราที่จะบอกว่าอุ๊ยหมูสีแบบนี้ไก่สีแบบนี้ได้ที่แล้วนะอันนี้ที่ทำไปเค็มไปหน่อยนะรสชาติออริจินอลจริงๆต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยนี่คืออีกหนึ่งอย่างที่การเรียนออนไลน์ไม่สามารถทำได้ชื่อนานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะตอนนี้ดูแลวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติอยู่ค่ะเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยค่ะจริงๆแล้วโรงเรียนอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีจุดเริ่มต้นจากคุณพ่อกับคุณแม่เปิดโรงเรียนสอนทำอาหารเป็นโรงเรียนสอนทำอาหารห้องแถวเล็กๆเลยค่ะอยู่ที่ตรง YWCA เมื่อเกือบ40ปีที่แล้วก่อนเราเกิดอีกหลังจากเปิดโรงเรียนเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆขยายโรงเรียนค่ะย้ายมาเรื่อยๆเป็นโรงเรียนสอนทำอาหารสอนทำเบเกอรี่ของหลักสูตรระยะสั้นคือผู้ใหญ่อยากเรียนแต่งหน้าเค้กอยากเรียนทำอาหารอยากเรียนทำเบเกอรี่ก็มาเรียนกับพ่อกับแม่เราตั้งแต่ YWCA สีลมสีลมพลาซ่าแล้วก็ย้ายมาที่พระราม3จุดเริ่มต้นของวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติคือคุณพ่ออยากเปิดโรงเรียนสอนทำอาหารไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่อยากเปิดให้เด็กสามารถเรียนได้คือเรียนเสร็จปุ๊บมีอาชีพได้เลยคือจบม.3จบม.6เรียนกับเรา3ปี2ปีแล้วก็ออกไปประกอบอาชีพเป็นเชฟจริงๆได้ตัววิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะหรือทิฟเทคเนี่ยอยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจบออกมาเสร็จปุ๊บถ้าคุณจบปวช.กับเราก็คือคุณจบม.3มาเรียนกับเรา3ปีใช่ไหมปวช.1ปวช.2ปวช.3มันจะเทียบง่ายๆนะเท่ากันกับม.4ม.5ม.6ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดจบม.6แล้วอยากเรียนปวส.ก็คือเหมือนเรียนมหาลัยปี1ปี2อย่างเงี้ยค่ะก็คือจะได้วุฒิปวส.เท่ากับครึ่งนึงของปริญญาตรีในเมื่อมันมีวุฒิการศึกษาเข้ามาคือปวช.และปวส.แน่นอนเด็กๆจะต้องเรียนไทยอังกฤษสังคมวิทย์คณิตแล้วก็มีวิชาเอกเป็นวิชาเอกอาหารอย่าเพิ่งตกใจแล้วก็เบะปากว่าโหเรียนเลขอีกแล้วหนีเลขมาใช่มันยังต้องเรียนเลขไม่งั้นจะคำนวณได้ยังไงว่าเค้ก1ก้อนต้นทุนเท่าไหร่ควรจะขายกี่บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาสามัญต่างๆของเด็กที่เรียนปวช.และปวส.จะค่อนข้างเบาอันนี้เรายอมรับเลยจะค่อนข้างเบามากๆเมื่อเทียบกับเด็กที่เรียนสายวิทย์คณิตหรือเด็กที่เรียนสายสามัญเพราะว่าโครงสร้างใหญ่ของปวช.และปวส.มุ่งเน้นให้เด็กออกไปเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ไวที่สุดเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้เด็กของเราจบไปมีคุณภาพแล้วก็สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เราเปิดเอกอาหารและโภชนาการซึ่งอยู่ภายใต้ร่มของคหกรรมคหกรรมเนี่ยมันมีหลายเอกมากเลยเราเปิดอาหารและโภชนาการซึ่งแปลว่าคุณได้เข้าครัวเยอะมากๆเมื่อเทียบกับเอกอื่นๆเช่นแบบพวกเอกผ้าและเครื่องแต่งกายหรืออะไรแบบเนี้ยอันนี้จะเป็นเอกที่ไดเรกคือสามารถเข้าครัวแล้วก็ลงมือทำกับข้าวได้เยอะเด็กหลายๆคนจะกลัวว่าไม่เคยเข้าครัวเลยจะสามารถเข้าครัวได้ไหมซึ่งจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของการทำอาหารของที่นี่จะเริ่มสอนตั้งแต่การใช้ช้อนตวงของแห้งของเหลวชั่งยังไงตวงยังไงคุณเชื่อไหมในคลาสแรกๆสอนหุงข้าวในวันแรกๆลูกกลับบ้านไปอาจจะบอกว่าวันนี้เรียนต้มไข่ใช่เราสอนต้มไข่จริงๆสอนตั้งแต่ไข่4นาที5นาที6นาที7นาที8นาทีมันต้มแล้วความสุกต่างกันยังไงสอนทำไข่ดาวสอนทำไข่ดาวฝรั่งสอนทำออมเล็ตเมนูเหล่านี้จะเป็นเมนูเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ว่าอ๋อโอเคเมนูพื้นฐานขยับขึ้นมาเรื่อยๆเมนูอาหารอาเซียนต่างๆเมนูอาหารฝรั่งเป็นยังไงเมนูอาหารไทยเป็นยังไงเด็กต้องเรียนตำพริกแกงเองเด็กต้องเรียนทำอย่างเงี้ยทุกอย่างค่อยๆไล่ขึ้นไปพอซัมเมอร์ของปี2ก็จะเริ่มเรียนแกะสลักละเรียนเบเกอรี่ละเรียนแต่งหน้าเค้กละเขาก็จะค่อยเริ่มจากพื้นฐานขยับขึ้นไปสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นซึ่งเราเชื่อว่าจากการออกแบบหลักสูตรของพวกเราที่อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยหลังจากเด็กจบออกไปเสร็จแล้วเด็กเราส่วนมากมีงานทำนั่นคือความภูมิใจของเรามากๆเลยถ้าเกิดนักศึกษาอยากฝึกงานต่างประเทศสามารถบอกได้เรายินดีดูแลเพิ่มเติมให้แต่ปกติแล้วทางเราจะดูแลในโรงแรมกรุงเทพซึ่งเป็นโรงแรม5ดาวการันตีก่อนเลยว่าจะดูแลให้5ดาวเราพยายามเลือกจับคู่ความต้องการของเด็กกับโรงแรมเพื่อที่ว่าเอ้ยเด็กก็ได้โรงแรมก็ได้แล้วหลังจากนั้นแล้วพอเด็กทำงานจนกระทั่งโรงแรมเห็นว่าเอ้ยเขาแก่งอ่ะเขามีความสามารถส่วนมากนะคุณอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ขาดแคลนโรงแรมขอตัวทำงานต่อเยอะมากๆเลยคุณพ่อให้ทุนการศึกษาเพิ่มด้วยค่ะสำหรับเด็กนักเรียนที่เรียนดีนะคะสามารถติดตามทักเข้ามาได้เลยทางเพจของวิทยาลัยหรือทักเข้ามาที่ยิ่งศักดิ์พูดข้างล่างได้เลยค่ะ
ตอนเราอยู่ม.ปลายอ่ะเรารู้สึกโอ้โหเราเรียนเครียดมากเลยอ่ะกว่าเราจะเข้ามหาวิทยาลัยได้เนาะแต่ปัจจุบันอ่ะการเรียนมันมีความหลากหลายเยอะมากขึ้นอ่ะเด็กสามารถใช้เวลาเรียน3ปีแบบสนุกแล้วก็ได้ทำกับข้าวด้วยแล้วข้อดีของการจบปวช.คือหลังจากคุณเรียนจบแล้วถ้าวันนั้นที่คุณเรียนจบแล้วคุณรู้สึกว่าไม่อยากทำกับข้าวอีกแล้วเรามีนะเด็กที่เรียนกับเรา3ปีแล้วรู้สึกว่าอาจารย์ครับคือเราเคยเจอเขาตอนเรียนมหาลัยแล้วถามว่าเอ้ยทำไมไม่เรียนอาหารต่ออะไรเขาบอกว่าอาจารย์ครับผมเพิ่งรู้ตัวว่าผมอ่ะชอบกินแต่ผมไม่ได้ชอบทำก็เลยไปเรียนถ่ายรูปอาหารคือมันมีคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบหลังจากเรียนแล้วแต่ข้อดีของการเรียนปวช.ก็คือเรียนจบแล้ววุฒิการศึกษาที่ได้มันเท่ากันกับม.6เขาสามารถไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้เลยโดยที่สามารถเข้าคณะอะไรก็ได้ที่เป็นคณะของสายศิลป์น่ะเรามองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองปัจจุบันน่ะอาชีพมันมีค่อนข้างเยอะมากเลยอะเราไม่จำเป็นต้องยืนอยู่หน้าเตาทำกับข้าวเพื่อเลี้ยงคน20คน200คนอีกต่อไปแล้วอะหลายๆอาชีพที่ตอนนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีความน่าสนใจมากๆคือคุณทำอาหารลงคอนเทนต์สวยลงโซเชียลคุณก็สามารถเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ให้ตัวเองและครอบครัวได้เราเชื่อว่ายังมีอีกหลายๆอาชีพแน่นอนที่กำลังจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับอาหารเราก็คิดว่าเด็กๆยุคใหม่เนี่ยน่าจะมาลองทำอาหารกันเยอะๆนะคะเด็กๆก็คงเริ่มมองหาว่าโอ๊ยจะเรียนอะไรดีอยากจะฝากเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะที่อยากให้ทุกคนลองมองดูว่าเอ้ยถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ได้เรียนนิเทศไม่ได้เรียนนิติไม่ได้เรียนอื่นๆอาชีพอื่นๆอาชีพอาหารนะเป็นอีกหนึ่งอาชีพเลยค่ะที่เราค่อนข้างเชื่อว่าทุกคนกิน3มื้อ1วันเพราะฉะนั้นคุณสามารถทำกับข้าวได้เพื่อความต้องการของคน1คนน่ะ3มื้อคุณลองดูว่าคุณสามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้บ้างอย่างที่เฟกเนี่ยนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเข้ามาค่ะเพราะว่ามั่นใจเลยล่ะว่าจำนวนนักศึกษาของเรากับปริมาณครูของเราเนี่ยนะคะเราสามารถให้คุณครูของเรายืนดูนักศึกษาอย่างใกล้ชิดเรามั่นใจว่ามันละเอียดแล้วก็แตกต่างจากการที่คุณเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะคุกกิ้งกูรูวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะแต่คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการคุกกิ้งกูรูย้อนหลังหรือจะเข้าไปชมสูตรอาหารของเชฟประจวบอาจารย์นี่ศักดิ์อาจารย์เมย์เท็ดดี้และนานาและตำรับอาหารคาวหวานอีกมากมายนะทาง YouTube Facebook TikTok IG พิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดปุ๊บขึ้นเลยสูตรอาหารที่อร่อยอร่อยเป็นร้อยเป็นพันสูตรเยอะมากๆอยู่ตรงนั้นเข้าไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นเยอะๆนะคะ คุณผู้ชมกลับมาติดตามพวกเรานะคะในรายการ Cooking Guru ได้ใหม่ค่ะทุกวันอังคารทาง Workpoint TV ช่อง23วันนี้นานาขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะเป็นเมนูอาหารไทยที่เรียกได้ว่าเห็นตั้งแต่รุ่นคุณย่าชอบรับประทานพริกชี้ฟ้า3สีหั่นเป็นท่อนใหญ่หน่อยค่ะเวลาเขาสุกเขาจะได้นุ่มๆน่ารับประทานหล่นแบบนี้คิดถึงคุณย่าเลยค่ะเวลาคุณย่าทำหล่นทีไรเนาะกินข้าวเยอะเลยเพราะว่ามีผักเยอะหล่นเต้าเจี้ยวกุนเชียงสูตรนี้ทำง่ายมากๆคุณเองก็เห็นทำแป๊บเดียวเองหน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้อย่าลืมเอาสูตรของเชฟประจวบไปลองทำกันดูนะคะ